ทางบ้านบอกว่ามีอริยปัญญาตรีอีก3ท่านนะคะงั้นเราไปที่ทางบ้านก่อนนะคะเชิญทางสูงค่ะลำดับแรกคือสาริตาหรือเปล่าคะค่ะเชิญสาริตาลำดับแรกไม่ใช่ค่ะครูนิดหน่อยคือใครคะตอนนี้อาน้อยเอามือลงแล้วตอนแรกอ่อนคิดว่าอาน้อยจะสอบนะคะแต่ว่าอาน้อยนี่อยู่หลักสูตร6เดือนซึ่งจะต้องรอหลังจากเราสอบอริยปัญญาตรีเสร็จก่อนนะคะค่ะอ๋อค่ะตอนนี้ถ้าดูตามภาพนะคะเป็นอาเทนะคะค่ะอาเทแล้วก็พี่สุรีนาถค่ะอ๋อพี่สุรีนาถแล้วก็สริตานะคะค่ะค่ะเชิญอาเทค่ะอาเทใจถึงศีลค่ะสอบขอสอบขออนุญาตให้สุรีนาถตอบก่อนนะฮะเพราะตอนนี้ยังขับรถอยู่ครับโอเคค่ะเรามีนวัตกรรมจะเปิดจอครับระดับที่ว่าอยู่อเมริกาก็สอบจบร่วมกันได้นะคะขับรถอยู่นะคะค่ะเชิญพี่สุรีนาถจากทางภาคใต้ก่อนค่ะเชิญค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะสุรีนาถราชแป้นค่ะชื่อทางธรรมว่านวลน้ำคำนะคะเป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญสองนครศรีธรรมราชค่ะปัจจุบันอยู่สุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้อายุ61ปีค่ะเป็นข้าราชการบำนาญ นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตสอบจบอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าตัวเองก็เป็นจิตอาสามาประมาณ10ปีแล้วแต่เป็นรุ่นที่เก็บตกด้วยสาเหตุหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าตัวเองก็เป็นจิตอาสาของสุราษฎร์ธานีมาตั้งแต่พอเริ่มเข้าอบรมหลักสูตรเมื่อปี54นะคะพอเข้ามาศึกษาตัวเองก็ได้เป็นจิตอาสาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็จะอยู่ในฐานต่างๆอย่างฐานครัวหรือว่าฐานบรรยายแล้วก็ร่วมกับหมู่กลุ่มในการทำค่ายครับเพื่อนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสียส่วนใหญ่ด้วยภารกิจที่ตัวเองยังทำงานอยู่แล้วก็ใช้เวลาวันหยุดวันว่างนะคะแล้วก็จะเป็นของสังกัดภาคบ้างตามโอกาสที่มีเวลานะคะก็คือสวนป่านำเบอร์สองก็จะมาในค่ายใหญ่ๆได้มาบ้างไม่มาบ้างใหม่ๆก็บรรลายังเหลือเยอะก็ได้ลาพอลาไปลามาพอลาหมดก็เหลือน้อยก็จะได้เท่าที่ได้นะคะจากการที่ตัวเองได้เป็นจิตอาสาของอาจารย์เนี่ยค่ะด้วยสาเหตุที่ตัวเองไม่ได้เจ็บป่วยถึงแม้ว่าคิดว่าตัวเองยังมีวิบากกรรมอยู่เยอะแต่ก็คิดว่ายังมีกุศลที่จะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ของศาสตร์อันนี้ค่ะจากการที่เราได้เรียนรู้เราก็ได้สิ่งที่เราได้นำมาใช้ในเรื่องของยาเก้าเม็ดในการดูแลตนเองแล้วนะคะเราก็ยังได้โอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเยอะมากค่ะแล้วก็ผลที่เราได้รับก็คือสุขภาพกายของเราแข็งแรงนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีโรคประจำตัวอะไรถึงแม้เราจะมีการเจ็บป่วยเราก็ไม่ได้พึ่งยาของกระทรวงที่เป็นสวัสดิการของเรานะคะเราก็ใช้พึ่งตนเรียบง่ายพึ่งตนอย่างที่อาจารย์สอนมาตลอดนะคะเราก็ได้ดูแลด้วยยา9เม็ดด้วยเรื่องของการถอนพิษออกแต่ว่าการเจ็บป่วยของเราก็ไม่มีอะไรที่รุนแรงก็มีเล็กน้อยนะคะในเรื่องของการดูแลร่างกายส่วนที่ได้มากที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องของทางด้านจิตวิญญาณของเราอะค่ะเพราะตัวเองจะเป็นจริงๆแล้วเราหันมาย้อนกลับมาดูจะเป็นคนที่มีภาวะเครียดเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็เหมือนที่หลายๆท่านเป็นนะคะเป็นชาวสวนปากไวมือไวก็คือสวนกลับได้ทุกเรื่องจะทำให้คู่สนทนาบางทีก็ตั้งหลักไม่ทันเหมือนกันนะคะพอเกิดเรื่องอะไรตัวเองก็จะขึ้นอารมณ์ขึ้นปีติได้ง่ายมากจากการที่เราได้มาศึกษาของอาจารย์นะคะจากการฟังธรรมที่เราหมั่นฟังธรรมทบทวนธรรมแล้วก็มีหมู่มิตรดีที่เราเข้ามาในหมู่มิตรดีนะคะมันทำให้ภาวะร่างกายและจิตใจของเราได้เจริญขึ้นจริงๆค่ะจากการที่เราทำอัปปริหาริยธรรมนะคะมีการฟังมติหมู่กลุ่มลดอัตราตัวตนของเราลงมา
สร้างเราให้เป็นคนที่มีศีลมีธรรมมากขึ้นมีอริยศีลมากขึ้นนะคะเราก็ลดอัตราตัวตนและลดกามความอยากของกิเลสค่ะเราก็พยายามตั้งศีลตามที่อาจารย์สอนมีอริยศีลนะคะเราก็ลดความเป็นพิษเป็นภัยของเรานะคะทำให้เรามีความผาสุกในช่วงชีวิตที่ตัวเองตอนนั้นก็ตอนที่ยังไม่เกษียณราชการก็มีความรู้สึกว่ายังมีเวลาน้อยนะคะเดี๋ยวพอเกษียณแล้วจะมีเวลามากขึ้นแต่จริงๆแล้วพอเกษียณด้วยเรื่องของโควิดนะคะเราก็ไม่ได้ไปทำค่ายแบบที่แต่ไปทำค่ายไกลๆเหมือนที่โดนล็อกดาวน์อยู่แต่ก็เป็นกุศลดีนะคะที่มีโอกาสได้บำเพ็ญอยู่กับบ้านทางผ่านโปรแกรม Zoom นะคะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าพอเกษียณแล้วก็ยังไม่มีโอกาสเหมือนเดิมค่ะยังมีวิบากอยู่เหมือนเดิมค่ะก็คือยังต้องดูแลคนป่วยคนแก่อยู่ที่บ้านนะคะแต่เราด้วยการที่เรามีธรรมะทำใจไร้ทุกข์นะคะก็ไม่มีความเครียดความวิตกกังวลที่จะได้ไปร่วมกับกลุ่มอย่างเช่นในการขึ้นภูผาครั้งนี้ก็ได้วางใจมาตลอดว่าตัวเองยังมีภาระใหญ่ที่หนักกว่าตรงนี้ก็คือรับภาระของเรื่องตรงนี้ค่ะก็คือดูแลแม่ที่อยู่ที่บ้านด้วยใจที่ไร้ทุกข์แล้วก็มีโอกาสได้มาสอบจบวันนี้ถึงแม้จะมันก็ไม่มีอะไรบังเอิญที่จะให้เราได้ทำตรงนี้ค่ะในเรื่องของหมู่มิตรดีนะคะหมู่มิตรดีนะคะเราก็ได้เข้ามาในหมู่มิตรดีในระบบซูมได้พี่น้องกัดเกลากิเลสของเราในขณะที่เราทำงานก็เห็นได้ชัดเจนวางอัตราตัวตนลงไปได้เยอะแล้วก็รับฟังหมู่กลุ่มเมื่อก่อนถ้าเป็นการตำหนิของคนอื่นเราก็จะพานโมโหพานโกรธไปเลยนะคะเราไม่คิดว่าเพื่อนจะหวังดีกับเราแต่เมื่อเรามีธรรมะเราได้มาฟังหมู่มิตรดีเรากลับยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขาได้มาเป็นผู้ขัดเกลาให้เราได้เจริญขึ้นในธรรมมากขึ้นนะคะเห็นได้ชัดเจนในความที่มีจิตใจร้ายทุกข์ของเราณปัจจุบันนี้เป็นคนดำเนินตามที่อาจารย์สอนกินน้อยใช้น้อยก็หันมาทำเกษียณแล้วก็ไม่ได้หารายได้อะไรเพิ่มเติมแต่ก็ไปทำกสิกรรมไร้สารพิษซึ่งมีพืชมีสวนอยู่ของตัวเองก็ทำแบบปลูกกินพึ่งตนให้ได้แล้วก็ปกติตัวเองก็เป็นคนพึ่งตนอยู่ก่อนแล้วแต่เราก็ได้พึ่งตนมากขึ้นนะคะขอโทษค่ะพอดีโทรศัพท์ครับค่ะก็ยังยืนหยัดที่จะดำเนินในทางนี้นะคะจะเป็นคนมักน้อยใช้น้อยกินน้อยใช้น้อยแล้วก็พึ่งตนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะใช้หลักธรรมของอาจารย์ในการดำเนินชีวิตตลอดไปค่ะแล้วก็จะขออยู่ในหมู่กลุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ธรรมะของอาจารย์ตราบที่ตัวเองยังมีลมหายใจค่ะก็ขออนุญาตสอบจบประมาณนี้ค่ะขอบกราบขอบพระคุณค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะพี่จุกสุรีนาถนวลน้ำคำค่ะพี่น้องคะพี่น้องในห้องประชุมเป็นผู้ที่จะร่วมอนุมัติจบการศึกษาอริยปัญญาตรีของพี่น้องด้วยนะคะค่ะมีท่านใดคัดค้านการจบการศึกษาอริยปัญญาตรีของพี่สุรีนาถราชแป้นนะคะยกมือได้เลยค่ะไม่มีท่านใดคัดค้านนะคะยินดีด้วยค่ะพี่จุกพี่สุรีนาราชแป้นนะคะอยู่ทางบ้านก็เชื่อมต่อกับพี่น้องอยู่ตลอดเวลาได้นะคะแล้วก็พวกเราสามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะในลำดับต่อไปนะคะพี่น้องที่จะขอสอบจบอริยปัญญาตรีที่อยู่ทางซูมนะคะมีน้องสลิตาเนี่ยต้องนับเวลานะคะต้องนับเวลาว่าเป็นรุ่นแรกๆที่พวกเราไปอเมริกาใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะน้องบีนะคะน้องบีจะเป็นรุ่นแรกนะคะรุ่นแรกๆร่วมกับพี่น้องที่
คือเราจะมีรุ่นแรกๆและลำดับต่อมานะคะสำหรับพี่เท่นะคะพี่เท่ที่อยู่อเมริกาพี่เท่จะสมัครตอนที่เราไปในรอบหลังนะคะก็ยังไม่ครบ7ปีนะคะขอเชิญสริตาสอบก่อนนะคะในจอนี้ท่านแรกโอเคโอเคค่ะมองเห็นแล้วค่ะเชิญบีค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะจะเดินทำสำนักดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อบีค่ะชื่อจริงชื่อสริตาบัวแก้วชื่อทางธรรมที่ท่านอาจารย์หมอเขียวเมตตาให้ก็คือสายน้ำศรีนามสกุลกล้าจนค่ะอายุ52ปีสังกัดสวนป่านาหลุดหรือหายไปนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเหมือนว่าท่านหลุดไปจากซูมค่ะคุณรู้นิดหน่อยคะค่ะงั้นก็เดี๋ยวรอบีเข้ามาได้ก็ถึงสอบต่อนะคะพี่เท่ขอสอบจบ6เดือนใช่ไหมคะค่ะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านตอนนี้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านน่าจะมีเหลือสริตาท่านเดียวนะคะที่จะยื่นขอสอบจบอริยปัญญาตรีแต่ว่าหลุดไปจากซูมดังนั้นเรามาที่พี่น้องทางภูผาฟ้าน้ำก่อนนะคะค่ะภูผาฟ้าน้ำเราจะเริ่มสอบหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกหลักสูตร6เดือนค่ะเชิญท่านแรกได้เลยค่ะฮัลโหลค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณอานันท์สิงห์เมืองอานรงค์ศรีเมืองอยู่ตรงนี้ไหมคะพุทโธนะคะค่ะท่านต่อไปนะคะอาเทสเทสหนึ่งยังเหลือหลักสูตรอริยปัญญาตรีนะคะเชิญป้าแต๋วค่ะค่ะเอาไหมเอาอันนี้ออกมาปลูกต้นอะโวคาโดพี่จบได้ยินเปล่า